ชื่อนะกับชื่อบวกกับค่านะเราเรียกว่า name binding โอเคนะครับนะก็ชัดเจนก็คือภาษามันมีหลายอย่างอันนี้เราทั้งหมดเรา refer ถึงภาษาที่เอามาเขียนโปรแกรมนะครับก็ binding time นี่ง่ายที่สุดคือ static คุณอ่าน source code แล้วรู้หมดว่าค่าของมันเนี่ยมาผูกกับชื่อเหมือนเมื่อไหร่อ่านตาม source code เลยนี่ก็จบแล้วถูกไหมถ้าเป็นงี้เรื่องก็ดีนะอย่างนี้อีกอันที่ชื่อนึงเรียกว่า early binding ก็คือเขียน source code เสร็จเนี่ยไม่ต้อง compile เลยผมรู้หมดทุกอย่างแล้วอันนี้เป็นเรื่องดีที่สุดแต่ก็มันก็ไม่ยืดหยุ่นอ่ะยกตัวอย่างเลยนะ Python เนี่ยไอทางขวามือมันเปลี่ยนได้หมดใช่ไหมเดี๋ยวก็เป็นตัวหนังสือมันเป็นตัวเลขมันเป็นสตริงมันเพราะนั้นค่าของมันมาผูกกันตั้งแต่เขียน source code ไม่ได้ถือว่าเพราะมันไม่รู้นะมันก็จะกลายเป็น dynamic binding คืออย่างที่สองโอเคนะครับรายละเอียดก็เดี๋ยวเราไปผมก็ไม่รู้เลคเชอร์ที่ทำไว้ปีที่แล้วดีไม่ดีนะแค่นี้เราดูเหมือนง่ายแต่ว่าจริงๆพอดูลงรายละเอียดเนี่ยมันยุ่งกันนะว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นดินามิกถ้าเป็นสแตติกก็จบละถ้าเป็นดินามิกที่มันปวดหัวเหมือนกันนะว่าสมมติคอลไปคอลมาสลับซ้อนแล้วถามว่าไอ้ชื่อนี้มันผูกกับค่าไหนนะแล้วมันจะมีลึกไปกว่านั้นอีกนะครับเพราะว่าพอยเตอร์จะแชร์ป่ะหรือพอยเตอร์มันแยกใช่ไหมนึกออกไหมอย่างเช่นคุณมีอาร์เรย์สองตัวถ้าสมมติว่าอาร์เรย์ตัวนึงชื่อ A ตัวนึงชื่อ B นะสมมติเราอสไซน์ C เท่ากับ A มันจะก๊อปปี้ไปทั้งอาร์เรย์เลยหรือมันคือแชร์อะไรเดียวกันไม่ได้มีอะไรที่ว่าถูกหรือผิดนะครับนะเพื่อนว่าถ้ามีพฤติกรรมอย่างหนึ่งเวลาเราเขียนโปรแกรมผลมันก็ไม่เหมือนกันนะตอนผมเริ่มเขียน Python เนื่องจากผมมาจากภาษา static binding คือภาษา C ตอนหลังก็มาเขียนด้วย Python พอเปลี่ยนมาเขียน Python โอ้ผิดพลาดเต็มไปหมดเลยเพราะว่า Python มัน dynamic ตอนหลังที่ผมเขียนมันเป็นไม่ใช่ผมเขียนโปรแกรมไม่เป็นถูกไหมแต่ว่าพฤติกรรมของโปรแกรมที่ผมเขียนมันไม่เหมือนเดิมเรื่องที่เขียนของเราผมขอเรียกว่า run time stack นี่เป็นยอดย่อหัวข้อนี้นะจริงๆมันก็คือว่าของอย่างหนึ่งที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เนี่ยคือคอมพิวเตอร์ภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเหมือน abstract อะไรบางอย่างที่เล่านิทานนี่ก็มันก็ตัวละครในนิทานโอเคนะครับนะก็เป็น object ใช่ไหมก็ต้องถามว่าเฮ้ยสมมติเราใช้เราตั้งชื่อตัวแปรว่า a กันนะ a เนี่ยมันเริ่มมีค่าเมื่อไหร่แล้วค่ามันหายไปเมื่อไหร่สมมติเป็นฟังก์ชันเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันสมมติว่าตัว A เนี่ยมันเป็น local ตัวแปรเฉพาะที่นะในฟังก์ชันนั้นนะแต่ละภาษาก็มีวิธี declare ต่างกันนะครับว่า local variable จะเขียน syntax ยังหรือจะเกิดเป็น local variable ใช่ไหมมันก็จะมีอายุตอนที่มันฟังก์ชันนี้มันเริ่มเดินใช่ไหมแล้วก็พอมัน return ไอ้ค่าตัวแปรที่หายไปจะไปเอาค่ามันอีกไม่ได้แล้วยกเว้นเรา return มันกลับไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันนั้นก็คือ object lifetime นะเพราะนั้นเราถ้าเป็น local variable เราก็เข้าใจอยู่แล้วว่าคุณสมบัติที่เราต้องการนี่คือชื่อจะได้ไม่ต้องไปสนใจว่าไปซ้ำกับใครนะในเนี้ยในฟังก์ชันผมก็ใช้ A ของผมนี่แหละ A ตัวนี้ก็ไม่เหมือนกับตัวอื่นที่เคยมีชื่อ A มาก่อนนะอันนี้มันจำเป็นนะเรื่องของการตั้งชื่อนะตัวนี้ของเราจันตอนนี้เราสนใจเฉพาะชื่อตัวแปรนะชื่อฟังก์ชันชื่ออะไรเป็นของเป็นคลาสอย่างเงี้ยเรายังไม่ต้องสนใจนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นถามว่าเวลาเรา run high level programming language ภาษาใดๆเลยนะนี่เป็น general concept นะครับก็ไม่ได้แปลว่ามีวิธีนี้วิธีเดียวนะแต่ว่าภาษาที่หลงเหลือในโลกที่นิยมใช้กันเรื่อยๆมันก็เป็นการแข่งกันถูกไหมเป็นการภาษาไหนไม่มีใครนิยมมันก็เลิกไปนะภาษาไหนเครื่องมือไม่ดีไม่มีการเอาไปใช้เรื่อยๆมันก็เลิกคนก็เลิกไปหมดก็เหลือภาษาอยู่ไม่กี่ภาษาในไปสำหรับโปรแกรมที่เขียนด้วย high level languageนะครับถ้าคุณเขียนได้ assembly คุณก็จะมีวิธีเก็บของคุณเองนะก็ไม่ต้องมีมาตรฐานก็ได้นะเดี๋ยวนะอันนี้ก็พูดถึงไม่ได้แปลว่าต้องเป็นกฎตายตัวนะแต่ว่าภาษาที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยมันใช้อย่างนี้ทั้งนั้นนะครับก็มี text segment นะก็ text segment นี่ก็เป็นชื่อโบราณนะความจริงมันเก็บmachine code ก็คือเก็บโปรแกรมนะ exe นะเก็บอยู่ใน text segment นะก็คือก้อนนึงเราเรียกก้อนนี้ว่า text segmentแล้วก็พวก global variable ทั้งหมดนะ constant string แล้วก็ a เท่ากับ3เนี่ยมันต้องมีที่เก็บที่1ถูกไหมแต่ก็ยังเก็บในภาษาอะไรก็ได้นะถูกป่ะโหลด immediate 3เข้าไปเลยใน register นะก็ได้แต่ว่าถ้ามันใหญ่อ่ะใหญ่เกินกว่า13บิตทำไงมันก็ไม่มีที่ใช่ไหมมันก็ต้องมีไปโหลดมาจากไอ้ที่นึงใน memory นะครับที่นั้นน่ะเราเรียก data segment โอเคนะคำว่า static หรือ global มันก็อันเดียวกันนะค
ือมีอายุใช้งานตลอดทั้งโปรแกรมนี้ข้ามทุกฟังก์ชันได้หมดโอเคนะครับแล้ววันนี้ที่เราพูดคือ stack คืออะไรก็ตามที่มันเวลาไปโปรแกรมรันแล้วมันเกิดโปรแกรมหยุดรันก็หายไปโอเคนะอันนี้เราเรียก stack นะครับแล้วส่วนสุดท้ายที่เราเรียกว่า heap นี่ก็คือการที่เรา allocate ขึ้นมาเองใช่ไหมผมต้องการที่ผมเอามาใช้โอเคนะครับนะครับสำหรับปัจจุบันภาษาเราแทบจะไม่ต้องแล้วแต่จริงคุณอย่าลืมทุกท่านที่คุณ new มันก็เรียก heap นั่นแหละนะไอ้ stack เนี่ยจะไม่เป็นสิ่งที่เราควบคุมนะ compiler เป็นผู้จัดการไม่ใช่เราเราเขียนโปรแกรมมาปุ๊บมันก็ compile มาเป็น sequence และวันนี้เนี่ยเราจะมาดูปรากฏการณ์อันนี้เพราะนั้นวันนี้เราก็สมมุติตัวเองอยู่ในสแต็กใช่คำว่าฟรีก็แปลว่าเมมโมรี่ยังว่างอยู่สแต็กวิ่งสวนกับฮีปนะพอมาชนกันตรงกลางก็เมมโมรี่หมดนะครับก็จะมีวิธีเก็บขยะอะไรตามมาทีหลังซึ่งเป็นเรื่องน่าสนใจนะ garbage collection นะครับไม่งั้นคุณรันโปรแกรมไปนานๆๆที่ไม่ข้ามวันข้ามคืนเมมโมรี่แรมก็หมดดิมันก็ต้องมีวิธีเอาคืนนะเพราะว่าอย่างที่เรารู้แล้วว่าออบเจกต์มันไม่ได้อยู่ตลอดไปออบเจกต์ที่หายไปแล้วก็ต้องไปเอาที่คืนมาทำยังไงอ่ะเราเรียกว่า garbage collection เป็นคุณจะเห็นอันอย่างแรกเลยนะนี่เป็น memory แล้วก็นี่เป็น data structure ต่างๆเวลาฟังก์ชันต่างๆมันถูก active อย่างเช่นมันมีแต่ว่ามีตอนนี้มีฟังก์ชันที่ active อยู่นะเป็นฟังก์ชัน A เรียกฟังก์ชัน B B C D มันเรียกกันไงเราไม่ต้องสนใจก่อนนะแต่ว่ามันสมมติทุกอย่างตอนนี้ยังไม่มีใครตายยังไม่มีใครเลิกนะมันก็จะปรากฏ data structure ของมันเรียงกันอยู่อย่างนี้นะตัว data track เนี่ยเรา keep track เราไล่ตาม tracking data track นี้ได้ยังไงอ่ะเราต้องยังใช้ค่าในนี้นี่จริงป่ะนะแล้วก็มี2อันนะคืออันแรกเรียกว่า FP frame pointer อันที่2เรียกว่า SP stack pointer 2ค่านี้วิธีทำจริงๆเรามักจะเป็นเก็บอยู่เป็น permanently อยู่ใน register ของ CPU จริงๆของเรา2ตัวนี้นะจำเป็นต้อง reserve ให้มันเลยเวลา run high level language มันไม่รู้ทำไงต้องเก็บแน่ๆเพราะคุณต้องเก็บตัวแปร2ตัวนะมันต้องรีจิสเตอร์แบงค์คุณมี128ตัวแต่ก่อนมีแค่32ตัวคุณต้องเก็บ2ตัวไว้แล้วนะนั่นที่เหลือเอาไปใช้เอาไปทำอะไรก็ไปทำแต่ว่าต้องมี2ตัวนี้ห้ามใครมาย่ำยีเอาง่ายๆคอมไพเลอร์เป็นคนใช้นะผู้เขียนโปรแกรมไม่มีโอกาสได้เห็นนะครับเพราะนี่เราพูดถึงหน้าที่ของคอมไพเลอร์จัดการนะแต่เราประเดี๋ยวเราเขียนไฮเลเวลคอมไพล์เสร็จแล้วไปดูด้วยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคนะกล่องหนึ่งในนี้ก็ปรากฏมีของอะไรบ้างอยู่ในนี้นะครับ เวลาเราเรียกฟังก์ชันเราอย่างเช่น double 30แล้วก็ออกกลายเป็น60ใช่ไหมนะก็ต้องส่งเลข30ไปให้ก็คือ argument ของฟังก์ชันคุณต้องมีวิธีส่งมันก็จะปรากฏอยู่ใน data structure ของ body ของฟังก์ชันนะอันนี้มีไว้เพื่อให้ดูทีต่างๆมันคอไปแล้วคอกลับได้นะแล้วก็เรียก local variable ได้แล้วเรียก local variable ได้ local variable มันก็ต้องอยู่ในนี้จริงป่ะนะนอกจากนั้นไอ้โปรแกรมที่เราเขียนใน body ของฟังก์ชันนั้นบางทีอย่างเช่น a เท่ากับ b บวก c บวก d บวก e ไอ้ b บวก c มันต้องเก็บชั่วคราวก่อนใช่ไหมแล้วเอานั้นไปบวก d แล้วเอาไอ้ที่เก็บชั่วคราวนี้ไปบวก c มันก็ต้องมีที่เก็บชั่วคราวถูกป่ะส่วนใหญ่ก็เป็น register นั่นแหละเราก็เรียกว่า temporary อันนี้คนเขียนโปรแกรมก็ไม่เห็นเพราะเราเขียน a เท่ากับ b บวก c บวก d บวก eแล้วก็ไอ้ temporary มันก็คอมไพเลอร์ generate เองมันก็ต้องเก็บอยู่ในไอ้อะไรเรียกสิ่งนี้นะที่เราเรียกว่า frame นะ frame เพราะว่ามันชี้ด้วย frame pointer ชื่ออีกชื่อหนึ่งที่เป็นชื่อทางการเราเรียกว่า activation record เวลาคุณไปดู textbook เรื่องคอมไพเลอร์จะเรียกว่า activation record คือ record คือ data structure ที่เกิดขึ้นเมื่อฟังก์ชันถูก activate okay.ฟังก์ชันเมนโปรแกรมแรกที่จะคอลคือคอลเมนเพราะนั้นเมนฟังก์ชันก็มี activation record ของมันเหมือนกันก็มีเฟรมของมันเหมือนกันสิ่งนี้เราเรียกว่า run time stack ทั้งหมดทั้งก้อนเนี่ยนะมันเรียกว่า run time stack เราตัดมาก้อนหนึ่งก็คือฟังก์ชันนี้เวลามันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็จะเกิด data structure นี้วิ่งไปพอมันตายแล้วฟังก์ชันนี้เลิกไปแล้วนะมันก็ data structure นี้ก็โยนทิ้งไปเพราะนั้น data structure นี้มันจะเกิดขึ้นแบบ first in นะครับlast out เป็น stack นะว่า A ถามอ่านเราอธิบายไปแล้วนะอันที่4ก็อื่นๆถ้าเราจะใส่ส่วนใหญ่ก็ต้องของผมนะที่ผมใส่ไว้คือstack pointer อยู่ที่ไหนเรายังไม่พูดถึงตอนนี้อยู่นะ stack pointer มีเอาไว้ใช้สำหรับโปรแกรมฟังก์ชันนั้นเองนะว่าจะต้องมีพื้นที่ stack ใช้หน่อยเรายังไม่พูดถึงตอนนี้นะครับ
เดี๋ยวไปเรียนคอมไพเลอร์แล้วค่อยว่าถึงสแต็กพอยเตอร์กันแต่ของเราเรียกเป็นเฟรมพอยเตอร์แล้วก็ต้องมี return address นะครับนะคุณอย่าลืมไอ้เฟรมพอยเตอร์เนี่ยมันทำงานได้เป็นสแต็กได้ก็เพราะว่าพอมันพุชขึ้นมาใช่ไหมมันก็ต้องเก็บไอ้เฟรมพอยเตอร์ของเก่าไว้ด้วยนะจริงป่ะเพราะว่าสมมติคุณพุชขึ้นมาคุณจะถอยอ่ะคุณต้องรู้อันนึงว่าถ้าคุณจะถอยสมมติ A เรียก B ผมจะบอกลบ B แล้วกลับมาที่ A เนี่ยคุณต้องรู้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคือเฮ้ยเมื่อกี้นี้ไอ้เฟรมไพเตอร์ของ A อยู่ที่ไหนผมถอยนี้ได้กลับไปชี้ที่ A ได้นี่หนึ่งถือว่าหรือไม่ก็ถ้าคุณฉลาดคุณรู้ว่า B เนี่ยมันกินไปกี่สล็อตเพราะว่าทุกฟังก์ชันมันมี temporary ไม่เท่ากันนี่มันมี local variable ไม่เท่ากันนี่ถูกไหมถ้าคุณรู้มันใหญ่เท่าไหร่คุณจะได้ถอยไอ้ตัวนี้ได้ถูกป่ะนะถอยได้นะถอยได้ปุ๊บคุณก็จะรู้ว่าอ๋อนั่นก็เฟรมไพเตอร์ของ A ผมก็ calculate กลับมาได้เมื่อลบเนี่ย delete ไอ้เฟรมของ B ไปแล้วโอเคนะครับเนี่ยเพราะนั้นแล้วอีกอันนึงเนื่องจากโปรแกรมคุณไม่มีอยู่แล้วกระโดดมาเพราะนั้นก็ต้องกลับมาที่เก่าให้ได้คุณต้องเก็บ return address เพราะนั้นนะคุณมี local variable นะ temporary ใช่ไหมไอ้ตัวที่เขา call มานะไอ้อื่นก็คือเฟรมพอยเตอร์เก่าอยู่ที่ไหนนะแล้วก็return address ก็ดูนะครับผมถามนี้ว่าเป้าหมายคือให้อธิบายว่าอะไรบ้างที่อยู่ใน activation record นะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าไอ้เลขที่1คืออะไรเลข2คือเลข3คืออะไรเลข4คืออะไรชัดเจนนะฮะสามารถจะบอกทุกๆ data item ที่อยู่ในเฟรมได้นะครับกันบ้านทำไงก็มีตัวอย่างโปรแกรมตัวอย่างโปรแกรม high level เราก็ชื่อ double ในจอนี้นะ double ก็มี main ก็ call double 33 double ก็บวกกันนะมันก็ double ก็double x กับ x บวก x แล้วก็ print ออกมาไม่มีอะไรถูกไหมนะเราก็มี compiler ให้นะซึ่ง compiler จะใช้สอนในเรื่องถัดไปก็ compiler มา compile โปรแกรมนี้ซะคุณก็จะได้ภาษา assembly ของเรามาเห็นนะครับอันนี้เราก็รู้แล้วเกิดอะไรขึ้นนะเสร็จแล้วเราก็ run เพราะว่า run time stack มันต้อง run ไม่มี data structure เกิดนะเราก็เอา assemblerassemble ไอ้ภาษา assembly language นี้ก็จะดอกอะไร machine code นะที่เรียกว่า object file object file ก็เป็น run ใน simulator เดี๋ยวผมก็จะทำให้ดูนะครับพอ run เสร็จมันก็จะได้อะไรได้เห็นเป็น CPU จำลองแล้วก็ไปส่องดู register ทุกตัว RAM เริ่มที่ไหนดูได้หมดแต่เราต้องเข้าใจว่าจะไปดูที่ไหนดูอย่างไรดูอะไรนี่คือเป้าหมายของการบ้านครั้งนี้อันแรกสุดเนี่ยจะอยู่ในวิดีโอนี้เลยเพราะเดี๋ยวผมโชว์ดูก็คือการบ้านที่1เนี่ยก็ทำตามที่ผมอธิบายเลยอันนี้เป็นวอร์มอัพคุณได้รู้ว่าทำอย่างนี้ทำอย่างนี้โอเคนะว่าเอ๊ะถ้าจะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นจากไอ้โปรแกรมนี้รันเนี่ยคือเฟรมมันน่ะตัวไหนคืออะไรก็เดี๋ยวผมอธิบายฟังรอบนึงเพราะงั้นการบ้านข้อนี้ทุกคนต้องทำได้ถึงแม้ไม่ได้มาฟังเลคเชอร์ก็เดี๋ยว 2:00 น.ก็ไปเปิดวิดีโอแล้วก็นั่งทำไปงานจะอยู่ที่การบ้านที่2ผมก็เปลี่ยนโปรแกรมสิจริงป่ะง่ายที่สุดก็ทำเหมือนเดิมแต่โปรแกรมก็ไม่ใช่มันยากมากเกินไปก็ไม่ได้นะก็มันว่าเหมือนกันแล้วก็ทำเป็นควอดกันก็ควอดก็คอดับเบิลอีกทีโอเคไหมแต่แต่งก็จะซ้อนกันมากขึ้นเท่านั้นเองนะแล้วก็ให้กูอธิบายตัวนี้ก็จะไม่ทำให้ดูถูกไหมเพราะเป็นการบ้านนะแต่หวังว่าคุณลองทำเองที่การบ้านหนึ่งนะกูก็จะทำการบ้านสองได้รวบรวมแมททีเรียลของวิชานี้นะเราใช้ตัวนี้โอเคนะครับตัวนี้พออันซิปมันก็จะมีของครบเลยไม่ต้องทำอะไรนะเฉพาะวิ่งใน Windows นะใครที่เป็น Mac ก็ปวดหัวป่ะเพราะนั้นเครื่องมือก็คือ AZ36.3 เนี่ยเพราะผมก็ต้องกลับไปให้คุณดูก่อนว่าของมันมีอะไรบ้างข้างในของมีมันก็มาดู directory เลยดีไหมโอเคผมเรียนแล้วมันโอเคละนะผมเที่ยวโปรแรง2012แล้วก็ AZ36.3 นะครับพอกดเข้ามาเนี่ยในนี้ก็จะมีนะเทสนี่เป็นทั่วไปเอาไว้เก็บนะแล้วก็ executable อย่างนี้นะครับตัวคอมไพเลอร์อยู่ตรงนี้นะเราไม่ต้องมายุ่ง directory พวกนี้นะเป็นเดี๋ยวเราบอกให้ดูว่าของนี่เอาไปมันมีอะไรบ้างแล้วก็เรามีคอมไพเลอร์คอมไพล์ออกมาเป็นภาษา assembly เรามี assembler ประกอบ assembly ให้เป็น object code นั้นเราก็มีตัว CPU จำลองเอาไว้รันนะตอนนี้เราก็มาดูในเทส directory directory ก็จะมีโปรแกรมอะไรที่เขียนเหมือนที่เมื่อกี้ให้ดูก็คือโปรแกรมนี้ double นะครับ double ก็หน้าตาเหมือนที่โชว์ดูนะแล้วก็ในนี้น่าจะมีนี่อาจจะสำหรับ .exe
ตัวนี้ก็สามารถจะรันได้ก็อยู่ใน directory คุณจะเห็นหน้าจอไอ้เขาเรียก command ก็คือ command line นะอันนี้เรียกว่า console นะครับนะท่านไหนที่เป็น Windows 11ไปแล้วก็จะหน้าตา console ก็จะสวยแบบนี้หน่อยอันนี้ยังเวอร์ชัน original อยู่นะเพราะฉะนั้นก็เห็นไอ้นี่ละนี่เป็นนี่ directory นี่คือ directory เมื่อกี้ผมได้ดูก็ได้คนไหนที่ไม่คล่องเรื่อง command line ก็มันมีคำสั่งต้องใช้ไม่เหยียบคำสั่งนะก็เปิดดูถามเถิง Google ก็รู้เรื่องหมดแล้วนะครับในนี้ก็จะมีเต็มไปหมดรวมทั้งนี่ R36นะบรรทัดนี้เห็นภาพนะครับนะ SIM21นะ AS อยู่ไหนนะโอ้โหยาวเลย AS จะอยู่นี่ AS21 นะครับเห็นภาพนะครับก่อนอื่นตอนนี้ผมทำให้ดูเลยคุณก็อยู่ที่บ้านแล้วก็ลองทำดูนี่คือการบ้านข้อที่หนึ่งผมให้เห็นกับว่าโปรแกรมที่เราจะคอมไพล์หน้าตาเป็นปึ้งก็เหมือนที่แสดงไว้ในโจทย์โอเคนะเราจะคอมไพล์นี้มันก็จะได้เอาท์พุตเป็น assembly language แล้วก็คอมไพล์มันZ36ขีด3นี่คือ minor version นะแล้วก็ชื่อไฟล์เป็น double.txt.return ก็เสร็จแล้วนะครับคราวนี้เราต้องเอาไปใช้ต่อเพราะนั้นแหมมันก็ต้องเก็บไว้ใช่มั้ยเก็บไว้แล้ว redirect ไปชื่อว่าอะไรดีอ่ะ double ขีด s กันต้องเป็น CPU ชื่อว่า S2 นะก็ขีด s ปึ้งเพราะนั้นเราก็ไปดูไอ้ double ขีด s นะไอ้ double.s สินี่ direct เดียวกันใช่มั้ย double.s.text อันนี้ object ไว้อ่านี่ text เพราะนี่คือ outputนะครับจากคอมไพเลอร์ของเรานะโอเคบอกโอ้ยพวกนี้รู้เห็นรู้เรื่องเลยเอามาดูเมนก่อนกันนะเมนนะเวลาบรรทัดแรกจำได้ไหมที่บอกว่าเรา call ไอ้ double ก็คือ x บวก x ถูกป่ะเพราะนั้น x เนี่ยเราส่งสายที่3มาเพราะนั้นเมนเนี่ยเราจะส่งสายที่3 double วงเล็บสายที่3เพราะนั้นมันก็ moveเลขสายที่3นี่ไปไว้ที่ register 2 push เข้าไปใน stack แล้วก็ call double โอเคนะเดี๋ยวคำสั่งพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวมี pointer ชี้ไปว่าเพื่อคุณจะดูรายละเอียดนะครับอันนี้ผม make assumption แรงนะว่าคุณพอช่วยตัวเองได้ในเรื่อง assembly language เพราะเราไม่ต้องเขียนนะเราแค่อ่านให้รู้เรื่องว่ามันทำอะไรก็พอนะครับสำหรับวิชานี้นะเราไม่ได้เขียน assembly นะโอเคนะพอได้เลขมาเราก็ returnนะไปที่ R1 ก็เป็น y เท่ากับ double นะเพราะนั้น y เป็น local variable นะมันก็ไปเก็บไว้ที่ register 1แล้วก็สั่งพิมพ์แล้วก็ใช้ trap 1มันก็จะพิมพ์ออกมาหน้าจอนะครับเพราะนั้นแค่นี้ไอ้ y เท่ากับ double 33นะแล้วก็ print y ก็แปลมาเป็น4คำสั่งนะครับข้างบนท่านถามว่าข้างบนนั้นก็ข้างบนก็คือนี่แหละเห็นภาพเลยนะอ่ะสีเมทัลนี่บอกเลยเรานะครับเพื่อเราจะรู้คอนเวนชั่นนะว่า activation record main ก็ต้องมี activation record ถูกป่ะสิ่ง data set นี้เกิดขึ้นก็ต้องมีคำสั่งเราที่ไปสร้างให้มันเกิด data set นี้แล้วก็หลักๆเลยนะเห็นชัดเจนว่าเรามีไอ้ตัวนี้เป็น global เลยนะเป็นค่าเป็น register เลขนึงอาจจะเป็น register เลขเบอร์28อะไรผมจำไม่ได้แล้วนะแล้วก็บอกว่าเก็บ R1 ไว้สล็อตที่1เพราะนั้นมันชี้อยู่นี้สล็อตนี้มันเก็บค่าไว้นะครับนะสตอ R1 ไปที่นั่นนะนั่นก็คือก่อนที่มันจะ call อะไรมันก็ต้องเก็บบางอย่างของที่ปัจจุบันใช้อยู่นะอันนี้เป็น convention ดูในเมนจะไม่ make sense เดี๋ยวไปดูใน double จะ make sense มากกว่านะเสร็จแล้วมันมีตัวมีของอีกชิ้นหนึ่งเพราะนั้นมันมีเฟรมภาพอยู่นี้มันเก็บของแล้วก็ local ไว้ตัวนึงเก็บแล้วก็ local ไว้ตัวนึงนะแล้วก็ตัวที่0เก็บอะไรเก็บ return address อ่ะอย่างน้อยแล้ว stack ก็ใหญ่ขนาด3เพราะมันบวกไปอีก3มันจะก้อนนี้มี3สำหรับ main นะครับเวลา return ก็ย้อนเมื่อกี้หมดนะธรรมดานะเรามาดูในฟังก์ชัน double กัน double เราส่ง x มาแล้วก็ return x บวก x ถูกไหมเพราะนั้นถามว่า stack มันเป็นไงเหมือนกันเลยอ่ะเห็นภาพใช่ไหมมันเหมือนกันเลยเมนโปรแกรมทำ3อย่าง x บวก x แล้วก็ return นะเพราะนั้นก็ตอนแรกสุดมันก็ต้อง
x มาจากไหน x ก็มีคนส่งมาถูกป่ะเพราะนั้นก็เมื่อกี้ก่อนที่เราจะส่งสารเราพุชไปใน stack somewhere stack เรายังไม่พูดถึงตอนนี้นะเพราะเป็นเรื่องของ compiler นะเพราะนั้นพุชเสร็จแล้วก็ pop มันออกมา pop จาก stack pointer นะซึ่งเป็น global variable เราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร pop มันก็มาเข้าที่ list เบอร์1นั้นเบอร์1ของเราตอนนี้คือเลข33นะแล้วก็บวกกันก็ไปเก็บลิสต์เบอร์1บวกลิสต์เบอร์1บวกกันเนี้ยก็เป็นดับเบิลแล้วก็ไปเก็บว่าลิสต์เบอร์2ก็เป็นคำตอบถือว่าเราจะกลับแล้วก็มูฟคำตอบกลับไปที่รีเทิร์นอันนี้ก็เป็นลิสต์อีกเบอร์หนึ่งซึ่งรู้กันระหว่างผู้เรียกกับผู้ถูกเรียกว่าเดี๋ยวรีเทิร์นฉันจะรีเทิร์นมาในตัวนี้แล้วก็รีเทิร์นแต่รีเทิร์นก็คือกลับมาถอยหลังหมดแล้วก็ใช้คำสั่งรีเทิร์นก็ถอยไปนะครับเพราะเดี๋ยวเรารันซิมูเลเตอร์เลยเอาโค้ดนี่ไปวิ่งแล้วนะอันนี้เราแค่อ่านสแตติกโค้ดนะก็เฟรมพอยเตอร์ก็คือลิสเซอร์เบอร์30โอเคสแต็กพอยเตอร์เบอร์29ที่เราต้องสนใจจริงๆคือเบอร์30ถูกไหมเพราะมันใช้ตลอดไอ้พวกที่อื่นเราไม่ค่อยสนใจโปรแกรมวิ่งไงเรายังไงวิ่งถูกอยู่แล้วอะเราอยากรู้มันเกิดอะไรขึ้นนะรีเทิร์นลิสเซอร์ก็เบอร์27รีเทิร์นเนตเดย์ก็เป็นลิสเซอร์เบอร์28พวกซิมโบลพวกนี้เอาไว้สำหรับตั้งชื่อให้กับรีจิสเตอร์จะได้ไม่ต้องจำเบอร์นะนั่นเองที่สำคัญนี่คือเฟรมมันอยู่ที่ไหนนี่ครับเริ่มต้นที่ address 3,500 จบเรารู้แค่นี้พอไม่ต้องรู้อื่นแล้วนะโอเคไหมเพราะนั้นเราถามว่าไอ้ชั้นของ memory ที่มันเป็น run time stack มันเริ่มที่3,500แล้วก็วิ่งไปเรื่อยนะพอมัน return ค่าก็โหดกลับมาโอเคนะอย่างน้อยเราเข้าใจตรงกันละเป็นเรื่องนี้ก็รู้จักไอ้ภาษา assembly ไปก็อันดับถัดไปก็ต้องกลับมารันต่อพอได้แล้วเราก็ต้องประกอบกัน assemble นะพอละโอเคนะครับก็เป็น D ทับเอาไว้กันนะเพราะว่าพิมพ์ผิดตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยเราก็จะได้ object file มาไปดู object file หน้าตาไหนเพราะ object file มันดูได้เลยนะ object file ผมเนี่ยมัน printable อ่ะนี่เราไม่ต้องไปสนใจอะไรนะก็เห็นว่าโอเคมี machine code ผมแล้วนะครับพอเลิกเราก็จะไปรันดูเพื่อจะตอนนี้ที่เราต้องมานั่งวิเคราะห์ว่าข้างในมีอะไรบ้างกลับมาที่คอนโซลของเราแล้วก็รันซิม21 d double ts dot object ปึ้งโอเคนะแสดงว่าโปรแกรมมาเรียบร้อยโอเคคราวนี้โปรแกรมมันวิ่งไปเรื่อยๆนะคำถามว่าเฮ้ย the make sense ได้ไหมเราดูกันนะครับถ้าคุณงงคุณก็ help h นะมันก็จะบอกว่าไอ้อะไร command line interpreter ตัวเล็กๆใน simulator เราทำได้บ้างก็ทำได้แค่นี้นะเราจะใช้แค่ go นะ single step แล้วก็ break address เท่านั้นเองนะอย่างอื่นไม่ต้องสนแล้วก็dump นะเพราะเราอยากจะรู้ด้วยก็แล้วเราก็ตั้งเลย test เลย single step เลยปุ๊บก็เริ่มแล้วก็วิ่งไปเรื่อยโอ้แต่บอกวิ่งนี้เหนื่อยตายแต่ตอนดับแรกสุดเรามาเข้าใจกับว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้ยืดได้ไหมยืดได้ยังขึ้นชั่วหน่อยโอเคจะได้ฟอร์แมตดูรู้เรื่องมากขึ้นหน่อยนะครับคำสั่งแรกก็คือโปรแกรมเคาน์เตอร์อยู่ที่0นะฮะคำสั่ง execute เสร็จค่าในลิสต์32ตัวเราพิมพ์ไม่หมดนะเพราะมันเยอะแล้วก็พิมพ์10ตัวแรกกับ1 2 3 4 5ตัวหลังนะเพราะ5ตัวหลังมันเกี่ยวข้องกับไอ้ global listener ที่เราใช้ในคอมไพเลอร์นะครับนะถ้าใครสนใจจะดัดแปลงแก้ไข display มากขึ้นก็ไปปรับได้เลยฮะเพราะว่าที่ให้ไปให้ source code ไปด้วยนะกูก็เอา C compiler compile มาเป็นเวอร์ชันของตัวเองได้เลยนะครับนะโอเคนะเห็นภาพนะว่าอาจจะเห็นภาพแล้วว่า frame pointer เราเนี่ยพอเปิดขึ้นมาปุ๊บมันก็ set ค่าเนี่ยตามคำสั่งนี้ set ค่าไปอยู่ที่3,500นะครับแล้วก็มันก็จำไป main ละนะเมนก็เข้ามาที่เมนใช่ไหมที่17เพราะนั้นโปรแกรมก็จะถัดไปเป็น17เมนก็ไปสร้างสแต็กสเต็กนะมาสร้างสแต็กไปนะ1 2 3อย่างที่บอกนะ4 store มัน4คำสั่งนี้มันก็สร้างเฟรมของมันเรียบร้อยแล้วตอนนี้ถ้าคืออะไรอ่ะในนั้นคืออะไรก็ดัมมาดูดิฮะเรารู้แล้วเริ่มจาก 3,500 ถูกไหมดัมมาเอายาวได้เอาสัก50 โลเคชั่นเลยเห็นๆหน่อยพื้นที่ 3,500มีเลขเดียวนะเลขอื่นเป็น0หมดนะเพราะฉะนั้น3,500 3,501 3,502 3,503เพราะฉะนั้นสล็อตที่0ไม่ได้ทำอะไรสล็อตที่1เป็น local variable ตัวที่1นะคือ listener เบอร์1สล็อตที่2เป็น local variable ตัวที่2ซึ่งยังไม่ได้initialize มันก็ไม่มีค่า
สล็อตที่3ก็คือ return address ถูกไหมมันก็เอ๊ะประเดี๋ยวรันแล้วกลับมาที่ไหนนะโอเคเห็นภาพนะครับในที่การกลับไปที่3ถ้าคุณถอยมันนิดนึงเนี่ยก่อนที่มันจะจัมป์มาสับรูทีนเมนนะนี่คอมมานด์เจเนเรตว่าอย่างแรกสุดเป็นคอลเมนคอลเสร็จก็จะกลับมาที่คือ address ที่2กระโดดไปนิดนึงพอเมนมันจบมันก็ต้องกลับมาที่3คือต่อจากนี้ไปโอเคนะจะเห็นภาพประตามนี้นี่คือเราบอกว่าแต่ละ element เนี่ยนี่คือทำอะไรก็ต้องพูดอย่างนี้เพราะเราก็จะวิ่งไปทีนี้ผมจะแสดงว่าโอ้ทีเดียวมากวิ่งนี้จะทำไงให้ไปหยุดอยู่ที่ที่ต้องการเห็นพอดีโอเคนะถ้าอย่างนั้นคุณต้องเข้าใจกับว่า source code คุณย้ายไปหยุดที่บรรทัดไหนก็ set break point ไว้ที่นั่นเท่าที่อธิบายนี้คุณอาจจะไม่คุ้นเคยเลยนะครับเพราะเป็นการ debug ระดับ machine codeแต่เราทำนิดหน่อยพอมีเห็นนะนิดหน่อยนะยังไงไม่ได้เรื่องยากนะยังไงพวกนี้ผมเขียนเองหมดเลยก็ต้องไปดูไฟล์เพราะฉะนั้นผมต้องไปดูไฟล์เมนเจอร์ผมก็ปึ้งผมมาแล้วไฟล์เมนเจอร์ผมต้องการไปดูไฟล์ที่ประกอบนะให้เห็นได้มาแล้วทีนี้ข้อดีของมันก็คืออันนี้มันให้เราเห็นว่าคำสั่งไหนมันอยู่ที่โลเคชันที่เท่าไหร่เราได้ไป break ได้ถูก address เพราะฉะนั้นเราจะไปหยุดเราจะเห็นstack เห็น frame ของ double เราก็ต้องไปหยุดให้ถูกที่ก่อนที่ double จะ return ถูกป่ะเพราะมัน return ไปตอนนี้ถูกไหมเห็นนะหรือคุณรอ break ตรงนี้ก่อนก็ได้ก่อนที่มันจะถอย stack ทั้งหมดนะเราก็มาถึงตรงนี้เลยก็โลเคชันที่11ถูกป่ะก่อนที่มันจะมาทำ4คำสั่งล่างนะเพราะนั้นเราก็เบรกที่11ผมวิ่งไปที่11มันจะหยุดเราก็ดัมเมมโมรีมาดูก็จะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นโอเคนะครับเพราะนั้นผมก็ทำต่อจากเมื่อกี้นี้ไปเลยนะวิ่งมาทำ4คำสั่งแล้วก็เบรกที่อยู่ไหน หายไปแล้วมาแล้วเบรกที่11มันเซ็กเบรกพอยที่11นะแล้วเราก็โกเลยเพราะมันวิ่งพรวดเดียวไปถึง11เลยไม่ต้องไปเทียร์เสร็จแล้วมันวิ่งไปจอดที่นั่นแล้วนะครับแล้วก็ดัมเมมโมรีมาดูเลย 3,550 ก็จะมีของเมิกมากขึ้นแล้วเห็นภาพนะฮะเพราะนั้นเมื่อกี้นี้ตอนที่ call main มันจบไปที่นี่ต่อมา main มา call double ถูกไหม double มันก็ต้องเริ่มจากตรงนี้ถูกไหมเห็นภาพนะครับนะจะเห็นชัดเจนว่า local variable ตัวแรกเนี่ย33ก็คือไอ้ที่ค่านี่มัน call มานั่นแหละนะแล้วตัวแรกส่วนนี้จะทำอะไรผมก็ยังไม่แน่ใจนะอันนี้คือที่มา pass verbal มานะครับนะโอเคเห็นนะครับที่เหลือก็ค่อยไปทำให้ละเอียดนะครับพอผมอยากรู้ว่าค่า return หน้าตาเป็นไงผมก็เบี่ยงดูแล้วจะดูทีทุกตัวเลยนะตอนนี้อย่างที่บอกโปรแกรมมัน x บวก x อ่ะมันก็เป็น33บวก33เป็น66เพราะนั้นผลลัพธ์อ่ะ return เบอร์2เนี่ยมันขึ้นค่าผลลัพธ์มาแล้วนะนะกลับไปดูว่าสมมติมันรีเทิร์นนะพอ call double เสร็จมันรีเทิร์นกลับมาเนี่ยต้องรีเทิร์นกลับมาที่ไหนมันจัมป์มาที่นี่ใช่ไหมฮะมัน call y เท่ากับ double 33พอ double 33ฟังก์ชัน double 33ดันเสร็จต้องรีเทิร์นกลับมาที่ไหนรีเทิร์นกลับมาที่24ถูกป่ะเพราะเมื่อกี้ตอน call เราอยู่ที่23นะกลับมาดูนิดนึงนะครับนี่อ่ะตัวที่3ในสแต็กของเราก็เก็บ return address ถูกไหมตรงนี้นี่คือคำสั่งนี้ใน double ถูกไหมอันนี้แล้วก็บวกมาอีก3แล้วก็เก็บ return address โอเคนะครับพอเห็นภาพว่านี่คือตอบการบ้านข้อที่1ไปแล้วคราวนี้เดี๋ยวคุณก็ไปรันโปรแกรมนี้ไม่ได้รันให้ดูใช่ไหมก็ทำตามนี้แล้วก็มันก็จะยืดต่อไปอีกนิดหนึ่งนะว่าไอ้ควอดดูเปิลมันเป็นคอดับเบิลใช่ไหมมันก็คอเป็น3ชั้นนะก็มี3เฟรมที่โชว์ให้ดูนี่มี2เฟรมนะครับอันนี้คืองานฝีมือเมื่อคุณผ่านอันนี้ไปคุณจะรู้แน่ๆว่าของอะไรอยู่ที่ไหนเพราะคุณได้ไปดู CPU แล้วจริงๆนะครับก็วันนี้ก็